การตรวจแนวลบสาการน้ำนอกเหนือจากตรวจแนวลบน้ำในสี่เขื่อนหลักค่ะยังไปดูไปมาณน้ำที่มันรินลงข้างล่างค่ะน้ำจากแม่น้ำสี่สายปิงหวังยมน่านน้ำจากทุกเขื่อนด้านบนบนไม่ว่าจะเป็นเขื่อนเิริกิจเขื่อนพมพิพลและรวมถึงแควน้อยเวลามันรินลงมาเนี่ย มากหรือน้อยมากหรือน้อยเนี่ยเข้าวัดกันตรงไหนเข้าวัดกันตรงที่ปริมาณน้ําที่มันไหลผ่านจุดวัดน้ําทีนี้สถานีวัดน้ําที่น้ํามันไหลผ่านจุดหลักๆเนี่ยเราดูกันแค่3าจุดเช็คพอยต์ก็พอใช่่คะจุดที่1สถานีวัดน้ํา42ออยู่ที่นครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านนะคะ1 0 6 1ล้านลูกบาทเมตรต่อวินาทีค่ะ ปริมาณนา้ำไหลผ่านหนึ่งพันหกสิบเอ็ดลูกบาทเมตรต่อวินาทีถัดลงมาก็คือ43อยู่ที่เขื่อนเจ้าพญาสถานีวัดน้ํา43บริเวณเขื่อนเจ้าพญาปริมาณน้ําไหลผ่าน700ลูกบาทเมตรต่อวินาทีถัดไปก็คือสถานีวัดน้ํา4 29A เออยู่บางไทรพระนครศรีอยุธยาน,นี้เองนะคะปริมาณน้ําไหลผ่านในจุดนี้อยู่ที่989ลรกปบาศก์เมตรต่อวินาทีจากอยุธยามาก็ปทุมกรุงเทพแล้วล่ะอธิบายกันนิดหนึ่ง อธิบายกันนิดหนึ่งสมัยปี54ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพยามัมนทะลุขึ้นไปที่3,500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีโอ้เกินมากๆอะ่ะแต่ขณะนี้มันแค่700ได้ข่าวว่ากรมชนจะปล่อยเพิ่มค่ะก็เพิ่มแค่1,000ลูกบาทเมตรต่อวินาทีก็ยังไหวอยู่ขณะที่ปี54 3,500 ลูกบาทเมตรต่อวิอน,น,น,นาทีนมันล้นเลยอ่ะโอเคนะมันเกินมันเกินดูสาการน้ําของประเทศน้ําเหนือท,นที่มันที่มันทะลักลงมาและดูจากสภาพฝนนะ,ม,ะมันก็เอาอยู่นะใช่ค่ะถ้าประเมินสถานการณ์แบบนี้น่าจะเอาอยู่